่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนกำเนิดวชิราวุธวิทยาลัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาเล็กหลวงขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่29ธันวาคมปีพุทธศักราช2453เพื่อเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาแก่กุลบุตรชาวไทยและให้สถาบันแห่งนี้เปรียบเสมือนพระอารามหลวงประจำรัชกาลของพระองค์เพราะในรัชสมัยของรัชกาลที่6ไม่ได้โปรดเกล้าให้มีการสร้างวัดหลวงขึ้นเพราะพระองค์มีพระราชดำริว่าในรัชสมัยของพระองค์นี้วัดหลวงต่างๆมีอยู่มากแล้วหากจะทรงสถาปนาพระอารามขึ้นอีกก็จะเป็นพระราชภาระในการปฏิสังขรณ์อีกโดยไม่ควรประกอบกับในสมัยนั้นรูปแบบของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อยู่กับวัดดังเช่นการก่อนนักเรียนต้องการครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์เพื่อทำการอบรมสั่งสอนดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนขึ้นตามแบบโรงเรียนรัฐบาลของอังกฤษและพระราชทานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนมหาเล็กหลวงแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นเรือนไม้หลังคามุงจากขึ้นก่อนบนที่ดินส่วนพระองค์ที่สวนกระจังซึ่งอยู่บริเวณริมคลองเปรมประชากรตำบลสวนดุสิตแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายนักเรียนซึ่งเปิดการสอนเป็นการชั่วคราวจากโรงเรียนราชกุมารเก่าใกล้หอพิธีพราหมณ์ในพระบรมมหาราชวังมาดำเนินการสอนในสถานที่ซึ่งทรงพระราชทานให้ใหม่นี้เมื่อวันที่1มิถุนายนปีพุทธศักราช2454จนต่อมาในปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อสร้างอาคารเป็นการถาวรซึ่งประกอบด้วยหอประชุมและอาคารที่พักของนักเรียนที่มุมโรงเรียนอีก4หลังต่อมาในวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเสด็จมาทรงวางศิลาพระฤกษ์อาคารโรงเรียนและเมื่อปีพุทธศักราช2459จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนโรงเรียนราชวิทยาลัยจากกระทรวงยุติธรรมมาไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาโรงเรียนมหาเล็กหลวงขึ้นที่เชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งแต่การดำเนินการศึกษาในโรงเรียนจำต้องยุติลงเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468และเนื่องด้วยแนวรัชสมัยต่อมาสยามต้องประสบสภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจนทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จำต้องทรงตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ลงทั้งนี้เพื่อให้การเงินในประเทศเข้าสู่สมดุลดังนั้นในปีพุทธศักราช2469พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงยุบโรงเรียนมหาเล็กหลวงเชียงใหม่และโรงเรียนราชวิทยาลัยและได้ให้มีการรวมโรงเรียนมหาเล็กหลวงกรุงเทพโรงเรียนราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหาเล็กหลวงเชียงใหม่เข้าด้วยกันแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกันอยู่ที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงกรุงเทพและสุดท้ายนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงได้พระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ใหม่ว่าวชิราวุธวิทยาลัยทั้งนี้เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ